วันนี้เรามาถ่ายวันเช็คอินที่สวนลุงทองใบที่ระยองครับซึ่งก็อีกไม่นานเนี่ยเขาก็จะเปิดสวนละเพื่อที่จะให้มากินทุเรียนกินผลไม้กันที่สวนฮะวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวให้ฟังก่อนเพราะว่ามาถ่ายรายการเนี้ยเราก็ต้องกินโชว์ไงมันเป็นหน้าที่อ่ะผมก็ทำตามหน้าที่นี่ฮะมาดูทุเรียนกันพามาสดๆเลยครับนี่ดูใกล้ๆแล้วใกล้ๆแล้วพี่โอ้ my god ใครที่ชอบกินทุเรียนนะฮะเดี๋ยวผมจะรับหน้าที่แทนในการชิมนะครับนี่ฮะสีสวยๆลองดูนะถามว่าเรียกนุ่มละมุนนะฮะคือแบบนี้ครับที่สวนเนี่ยเป็นบุฟเฟ่นะฮะจะเปิดสวนวันที่13เมษายนบุฟเฟ่นี่คือ450บาทนี่รวมทุกอย่างเลยนะครับมาถึงเนี่ยนั่งรถชมสวนก่อนแล้วก็มีจุดแวะเที่ยวอะไรต่างๆจนครบหลังจากนั้นก็มากินบุฟเฟ่รวมในราคาเดียวแต่ว่านอกจากนั้นถ้าเกิดคุณจะมาชมสวนอย่างเดียวนะแล้วก็มาซื้อของกลับไปเนี่ยแค่40บาทเท่านั้นเปิดแล้ว13เมษายนเพราะฉะนั้นมากันได้อร่อยดีคอนเฟิร์มนี่อีกสักลูกก็ถูกต้องแล้ว